ดิฉันกราบขอโทษคุณชายนะคะที่เรื่องของดิฉันทำให้คุณชายไม่สบายใจแต่ดิฉันยังขอยืนยันคำเดิมนะคะว่าที่ดิฉันมาหาคุณชายก็เพราะว่าดิฉันต้องการรู้ความจริงต้องการให้ท่านทวดเฟื่องเพชรได้รับการยอมรับค่ะดิฉันไม่ได้ต้องการทรัพย์สินอะไรทั้งสิ้นถึงเธอไม่ได้เรียกร้องอะไรแต่ที่ดินที่หัวหินผืนนั้นก็ต้องเป็นของเธออยู่ดีแต่ที่ดินผืนนั้นเป็นมรดกตกทอดของตระกูลเรานะคะถ้าคุณตาจะแบ่งให้ลูกหลานก็ต้องแบ่งกันแฟร์ๆสิคะใช่ค่ะคุณลุงเราเสียค่าบำรุงดูแลที่ดินผืนนั้นไปตั้งเท่าไหร่จะปล่อยให้แม่นี่มาชุบมือเปิบคนเดียวได้ยังไงทำไมจะไม่ได้ในเมื่อท่านพ่อของฉันทำพินัยกรรมยกที่ดินผืนนั้นให้แก่ลูกของท่านที่เกิดกับเจ้าเฟื่องเพชรซึ่งก็คือเจ้าพีระพงษ์แต่เพียงผู้เดียวและทายาทที่เหลืออยู่แต่เพียงผู้เดียวของเจ้าพีระพงษ์ก็คือละอ่อจันหมายความว่าละอ่อจันจะกลายเป็นเศรษฐีนีร้อยล้านอย่างนั้นเหรอคะดิฉันยังขอยืนยันคำเดิมนะคะว่าดิฉันไม่ขอรับที่ดินผืนนั้นไว้เป็นทรัพย์สมบัติของตัวเองไว้แต่เพียงผู้เดียวฮะทำไมอะลูกที่ดินผืนนั้นเป็นที่ดินส่วนกลางของตระกูลเทวพรหมค่ะที่ใครก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ได้ดิฉันว่าถ้าจะแบ่งให้เท่าๆกันก็ต้องแบ่งให้ลูกหลานเทวพรหมค่ะดีงั้นก็แบ่งกันเลยรุ่นหลานเทวพรหมที่เหลืออยู่ก็มีหญิงพี่ชวิตชาลิสาชีวารวมเท่าด้วยก็เป็น5คน30ไร่หาร5ก็คนละ6ไร่พอดีค่ะ นี่หลานจะคิดอย่างนั้นได้ยังไงเรายังมีลูกหลานของคุณน้ามรตีกับคุณน้าวิไลลำไพนะซึ่งยังไม่รู้ว่า2คนนั้นเนี่ยมีลูกหลานรวมกันแล้วกี่คนแล้วก็ท่านย่าใจทิพย์ซึ่งก็ไม่รู้ว่ายังมีลูกหลานหลงเหลืออยู่อีกหรือเปล่าโอ้ยคุณป้าแก่ค่ะคนหายออกไปจากบ้านเกือบ30ปีไม่ติดต่อกลับมาก็คงต้องแทงว่าเป็นบุคคลสาบสูญแล้วล่ะค่ะแล้วเราจะมานั่งรอให้เสียเวลาทำไมล่ะคะคุณป้าต่อให้นานกว่า30ปีเนี่ยเราก็ต้องรอครับเพราะเรายังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าคุณอาทั้งสองยังมีชีวิตอยู่หรือหายสาบสูญไปแล้วกันแน่ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มีคนติดต่อมาขอซื้อที่ดินผืนนั้นแล้วนะหมูแต่เล่นตัวถ้าเขาล้มเลิกโครงการสร้างคอนโดกับสวนน้ำขึ้นมามันจะไม่ได้ราคานั้นนะมีใครในตระกูลที่เดือดร้อนเงินหรือเปล่าคะถ้าไม่มีดิฉันขอสรุปในฐานะที่ดิฉันเป็นทายาทเพียงคนเดียวของคุณปู่พีระพงษ์ให้เป็นไปตามที่ตกลงกันวันนี้ค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วดิฉันขอตัวนะคะคุณชายเดี๋ยวก่อนยังมีอีกเรื่องนึงเข้ามาใกล้ๆสิเธอเป็นเทวพรหมนะเธอเป็นหลานฉันยังจะเรียกฉันว่าคุณชายอยู่อีกเหรอเรียกปู่สิเรียกป้าเกศด้วยนะจ๊ะดิฉันกราบขอบพระคุณนะคะคุณปู่คุณป้าเกศที่ยอมรับในตัวเราอ
ป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe เอาไว้นะคะ